ยมีความคิดว่าการเรียนเป็นสิ่งน่าเบื่อบ้างไหมคะก็ทุกคนนะคะเคยมีความคิดว่าการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อที่เด็กหลายคนรู้สึกเบื่อกับการเรียนนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเรียนนะคะแต่เป็นเรื่องวิธีการสอนหรือระบบการศึกษาต่างหากค่ะระบบการศึกษานะคะที่ถูกออกแบบมาให้นักเรียนนะคะเรียนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้นำศักยภาพของเด็กออกมาใช้ไม่ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของเด็กออกมาเท่าที่ควรค่ะทำให้เด็กส่วนใหญ่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อะไรแล้วฉันก็ไม่รู้สึกสนุกกับมันแล้วฉันจะเรียนไปทำไมนี่แหละค่ะก็ทำให้เด็กส่วนใหญ่นะคะรู้สึกเบื่อกับการเรียนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำ4ขั้นตอนนะคะที่จะลดความน่าเบื่อค่ะเรื่องเรียนก็เป็นเรื่องสนุกได้นั่นเองค่ะอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ